ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะดอกไม้แห้งที่อยู่ในกล่องตัวนี้เป็นกล่องที่ไม่มีฝานะคะก็จะมีตกแต่งแบบนี้ส่วนข้างๆนะคะมีโบติดให้ประมาณนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ละอันเลยค่ะไม่เหมือนกันบางอันก็จะเป็นผ้าลูกไม้บางอันก็จะเป็นให้ดูตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะสีแดงอ่ะให้ดูสีแดงนะคะอันนี้คือมันจะมีหลากหลายอันนี้สีน้ำตาลนะคะแต่ข้างในดอกไม้จะเป็นสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวไล่ให้ดูนะคะก็จะมีอันนี้สีฟ้าตัวนี้ก็แบบว่าสีธรรมชาติด้วยแล้วก็มีสีอื่นเป็นลูกเล่นอย่างอื่นนะคะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงอันนี้สีฟ้าน้ำเงินนะคะอันนี้มีดอกไม้ตัวหนึ่งดอกนะคะแล้วก็จะใส่สีธรรมชาติเข้าไปแล้วก็ตัวดอกไม้จะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้สีเหลืองอันนี้คละสีนะคะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าน้ำเงินสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีม่วงประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีช่อจิ๋วอันนี้สีน้ำเงินแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูอันนี้เดี๋ยวถ่ายเลยไปละกันเพราะว่าจะได้ถ่ายทีเดียวนะคะเป็นช่อจิ๋วนะคะประมาณนี้วันนี้ก็ได้คลิปเดียวนะคะอันนี้คือเสร็จแล้ว